ซาซาซาไทยอันนี้เป็นลักษณะของเมล็ดเทียนทะเลค่ะนำน้ำอุ่นมาค่ะแกะเมล็ดค่ะแช่น้ำอุ่นมันจะมีเมล็ดเล็กๆข้างในอยูเราจะแช่น้ำอุ่นคืนหนึ่งค่ะอันนี้เป็นเมล็ดเทียนทะเลค่ะที่เราแช่น้ำเอาไว้คืนหนึ่งเราจะเอาอุปกรณ์มาค่ะเป็นภาชนะสำหรับทำการเพาะก็จะเจาะรูเจาะรูค่ะก็ปิดฝาได้อันนี้จะเป็นทรายค่ะจะใส่ทรายลงไปรดน้ำที่ทรายชุ่มค่ะนะคะเมล็ดเทียนทะเลอันนี้เราก็ทำการเขี่ยเมล็ดค่ะไม่ให้เมล็ดซ้อนกันถ้าเสร็จแล้วเราก็นำทรายค่ะปิดทับหน้าเมล็ดบางๆค่อยๆลดน้ำตามค่ะอย่าลดแรงนะเดี๋ยวเมล็ดกระจายเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาค่ะอ
ห็นไหมคะงอกอยู่ข้างในเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเนี่ยค่ะต้นเทียนทะเลอันนี้ต้นเทียนทะเลค่ะเนี่ยค่ะมันจะงอกช้าโตช้าค่ะทีนี้ว่าเมล็ดเทียนทะเลเนี่ยการเพาะเมล็ดเนี่ยตาการงอกจะน้อยมากทีนี้มันอาจจะไม่งอกทุกเมล็ดต่อหนึ่งฝักอันนี้มันก็งอกสองเมล็ดอาจจะงอกนานหรือค่อยๆทยอยงอกค่ะอันนี้มันก็งอกอยู่สองเมล็ดอันนี้เรายังไม่ย้ายก้านะคะที่มันเอ็นเนี่ยคือมันเอ็นหาแสงมันจะเอ็นต้นก็จะเอ็นจะเอ็นหาแสงเขาจะปิดไปก่อนค่ะเพราะเรามีรูตรงนี้ค่ะรูระบายเราก็ปิดไปก่อนรอให้เขาโตกว่านี้ก่อนไว้เอาลงปลูกขอบคุณที่ติดตามนะคะ